ขาเรียกอะไรวะเออเขาได้ในกรุงเทพดีกว่ามาเดี๋ยวเที่ยวฝั่งทนอุ้ยได้ครับพี่มีไอคอนสยามกับเซนเวอร์อะไรวะมีใครไปเขาดาวที่บ้านซานต้ากับผมไหมไม่มีคลิปน้องบ่าวหายไปไหนหนักเกินฮะคลิปอะไรอ่ะไม่มีคลิปนี่คือคลิปอะไรอ่ะคนไปกันเยอะคนกลับเยอะนิกกี้เขาดาวที่ไหนน้องบ่าวไปกับพี่นิกกี้เออไม่รู้อ่ะพี่นิกกี้เขาดาวไหนอ่ะอันนี้ไม่รู้เลยครับเขาดาวกับไลล่าสองคนป่ะอ๋อตามมาคลิปน้องมาจะหนักคืนนี้ไม่มีคลิปหรอกไม่มีคลิปหรอกคืนเนี้ยแต่อาจจะแบบถ้าว่างอ่ะเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูถ้าผมว่างนะจริงครับเดี๋ยวบ่าหายแน่บ่านาเล่นร้านไหนนะเล่นในนี่ไงมุกไหนมุสไนท์สุวรรณภูมิครับลองเซิร์ชดูนะอยู่ใกล้ผมเองอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปกับพี่โอลิสเลยแมนยูว่าไงเออใครทำใช่พี่ไมเคิลครับนี่พี่ไมเคิลเข้ามาดูครับพี่ไมเคิลมุสไนท์เออบ่าฝ่าบอกนิกกี้รีบปล่อยคลิปข้าวผัดมาเลยยอดจะดีมากบอกพี่นิกกี้ไม่ได้ครับต้องบอกคนตัดอยู่พี่จะเย็นคนตัดมีอยู่คนเดียวเองแฮปปี้บอยอ่ะมีคนสองคนเองต้องใจเย็นครับออนเดี๋ยวต้องบ่าวไปนิกกี้ร้องเพลงใช่เดี๋ยวไปครับเนี่ยเดี๋ยวไปกับพี่วันลิศเฮ้ยเฟียวว่ะมีแบบอันนี้อะไรเขาเรียก27ชั่วโมงเขาดาวเฟียวว่ะเออใครอยู่ละแวกใกล้เคียงสุวรรณภูมิบางนาอะไรวะลาดกระบังเคลื่อนคนตามจะเป็นพันแล้วใช่เหรอพี่เคลื่อนเป็นพันแล้วเหรอพี่เคลื่อนไหนไปดูนี้ร้านข้าวฟรีไม่คิดค่าโต๊ะด้วยเออผมอ่านอยู่เมื่อกี้อันไหนแล้ววะเป็นได้ข้าวฟรีก่อนเที่ยงคืนมาก่อนได้โต๊ะก่อนนะคะมาก่อนได้โต๊ะก่อนนะคะไปกันได้นะครับไปกันได้มุสไนท์นะครับไปกันได้นะครับน่าจะขึ้นประมาณไม่ห้าทุ่มก็เที่ยงคืนนะครับมาผมก็ลืมนะผมก็นั่งพูดอยู่ตั้งนานแต่ว่าแต่มันออกยังไงเนี่ยเขาไม่อยู่ป่าเขาไอ้นี่ป่าเขาอยู่ข้างนอกป่านี่ผมดึงขึ้นทุกคนแล้วใครอยู่เลยล่ะมีโปอยู่นะครับกินข้าวกับพี่ไอซ์อยู่อ๋อเออตอนนี้เบสบอยกำลังมีโปอยู่นะครับไปฝั่งไปซื้อกันได้นะครับซื้อหนึ่งให้หมดเลยอ๋อเขาไปกินข้าวกันอยู่ไว้เนี่ยคนโสดอย่างผมก็ต้องแบบมานั่งไลฟ์สาระอยู่คนเดียวเนาะกินข้าวก็ต้องกินคนเดียวดูหนังก็ต้องดูคนเดียวเศร้าว่ะวิริศทำคลิปหน่อย600กว่าแล้วนิ่งเลยใช่พี่วิริศลงคลิปหน่อยครับกูมีแฟนอะบ่าว
มีปาก FC ดูดิครับเขามาแบบไอ้นี่ผมอะเย้ยผมอะเขาไม่สงสารผมเลยผมน่าสงสารนะคือแบบคนมีแฟนมาเย้ยผมอะดึงเศร้าเข้าตัวเองด้วยเพราะมันเศร้าจริงไงเออไปนครนายกคนเดียวล่ะใครถ่ายรูปให้ไอคนเดียวแต่ว่าแบบมีคนที่น้ำตกถ่ายให้ไปแอบรอซื้อรอแดงดีกว่าไกลมองแล้วไม่อยากขับรถซื้อรอแดงหุยดึกเกินเลิกคอนเสิร์ตก็ตีสองแล้วมั้งเสร็จผมไปไหนไม่ไปไหนครับน้ำยังไม่อาบด้วยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็อาบน้ำไปดูพี่นิกกี้ละน้องบาบไม่มีแฟนก็คอแลบเนยไปก่อนไอเนยไม่อยู่ไอเนยไปไหนวะบอกผมเออแต่ไอเนยมันชวนผมไลฟ์นี่วันเนี้ยเล่นกี่โมงครับน่าจะ5 ทุ่มปะน่าจะ5 ทุ่มปะจิ้นไก่เนยต่อยไก่เนยดิยอดวิวแฟนดีค้างไหมทำไมยอดวิวส่วนทางคอมเมนต์เที่ยงคืนครับเออน่าเล่นเที่ยงคืนน่าจะเล่นเที่ยงคืนเมื่อคืนสีขาวซึ่งสบัดเลยโอ้บอกแล้วว่าอย่าไปเจอไอ้แก๊งนั้นที่ไหนนะเละชาชมจีนวยแล้วก็น้องพลอยแล้วก็พี่พลอยทรายโอ้โหมันจัดเอาเนยมาแทงอีกน้องบ่าวไม่เอามันมาแทงผมมาดิแต่ผมทับไปแล้วมันน่าจะไปเที่ยวอยู่มั้งเพราะมันทับมาเมื่อตอนเย็นอะน้องพลอยเมื่อคืนไม่ค่อยดื่มน้องมันขับรถเปล่าเมื่อคืนอะพิษพชรไม่ไปครับพิษพชรน้องพลอยขายของเก่งนะเออเดี๋ยวเป็นไงบ้างคนที่ได้ดูแบบน้องขายของครั้งแรกแบบพวกทีมจีนวยชาชมพู่ขายของครั้งแรกเป็นไงบ้างครับผมไม่ได้ดูอดีตผมขับรถอยู่ตอนนั้นอะเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างหรือว่าอยากให้แบบเพิ่มเติมตรงไหนอะไรเงี้ยเรียกเข้ากล้องหน่อยเรียกเข้ากล้องหน่อยเรียกเข้ากล้องไหนอะฝากไปสนับสนุนทุกคนที่เป็นขายในการด้วยใช่พอยขายเข่งพี่เคลื่อนมันไม่ขึ้นอ่ะพี่เคลื่อนมันไม่ขึ้นพี่อ่ะพี่เคลื่อนอยู่ไหนวะทักคู่นะครับไมเคิลแองเจโลไมเคิลแองเจโลอยู่ไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงสวัสดีครับคุณไมเคิลแองเจโลเฮ้ยน้องเบาตกใจสวัสดีครับพี่กูเปิดกล้องไงวะไม่ได้มึงไม่ได้เพราะว่ายอดไอ้นี่ยังไม่ถึงพี่อ๋อมึงเซ็ตผมรอกูอีกอ่ะไม่ไอ้นี่เมื่อกี้ผมไปขี่จักรยานมาแล้วยังไม่ได้อาบน้ำไอ้ไมเคิลมาขับรถแทงโต้งวันเดียวเกือบป่วยเลยสัตว์จริงเหรออยู่กับกูถึงเช้าอ่ะสนุกไหมพี่เคลื่อนไปไหนบ้างก็กูก็บอกเคลื่อนวันหลังถ้าคือพี่ต้องเขาลามึงก็มาหาแล้วได้เสริมได้นะไอ้เคลื่อนก็บอกว่าได้พี่แต่ว่าผมขอเฉพาะวันที่ผมไม่มีงานนะพี่โอ้สนุกเลยสนุกพระอาทิตย์ขึ้นเลยอ่ะพระอาทิตย์ขึ้นเช้าเลยดิอย่างเช้าจริงก็บอกแล้วว่าไม่ต้องกลับบ้านพี่มีรายได้เสริมแล้วโอเคน้องเบาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้ไมเคิลพักผ่อนก่อนเพราะว่าไอ้ไมเคิลยังไม่ได้นอนอ๋อได้พี่ได้ครับเจอกันครับเจอกันครับเจอกันครับมันลงยังไงอ่ะมุมขวาบนพี่กากบาทเหรอใช่เออเดี๋ยวผมไล่ไงก็ได้อ๋อนี่ไปละนายน้อยนี่ว่ะใช่พี่เคิลไปขับรถ
พี่เคิลไปช่วยขับรถแทนพี่โต้งครับเดี๋ยวนี้เรียกไมเคิลแองเจโลไม่ได้แล้วต้องไมเคิลเล็กซัสนะครับแซวๆๆไมเคิลเล็กซัสเลยนะครับโอ้ย200คนสวัสดีครับคนเพิ่งรู้ตามน้อยเปิดกล้องไม่ได้ใช่ไปติดตามพี่เคิลเยอะๆนะครับเพราะว่าพี่เคิลเปิดกล้องไม่ได้นะพี่วริศด้วยพี่วริศก็เปิดกล้องไม่ได้เมื่อคืนหนักแน่ๆเมื่อคืนพี่นิกกี้ไปตีกล้องมานี่เมื่อไหร่มึงจะเดี๋ยวหารถขับก่อนเมื่อไหร่มึงจะครับไปตามผมด้วยครับผมอยากเลยผมก็ขับอยู่ขับเวฟอะบริษัทนี้เป็นทุกตำแหน่งจริงๆเพราะว่าอยู่เมื่อคืนเหมือนจะใช่เมื่อคืนพี่เคลื่อนไปตีกอล์ฟครับวันหลังก็เอาพี่โต้งมาตัดต่อเออนะหรือว่าพี่โต้งอยากเปลี่ยนบรรยากาศวะซื้อรถต่อพี่นิกกี้ขายอยู่ลูกพี่ไปตีกอล์ฟเมื่อคืนใช่เมื่อเราจะไปประชาชื่นอีกอันนี้เมนนี้ไม่ตอบครับเป็นนายทุกอย่างยกเว้นเนี่ยครับ เป็นเมียไม่ได้ก็ต้องหาเมียต้องหาเมียให้ ยันว่าสวัสดิ์ติด เกินอย่าลืมไปติดตามกันนะครับไมเคิลแองเจโลกับวาริจ้านะครับน้องดีหมดดีเรามีแก๊งเขาเรียกว่าแก๊งห้อยตรงเตงครับเรามีแก๊งนิกกี้สวัสดีครับพี่นิกกี้สวัสดีครับนี่พี่นิกกี้เข้ามาดูแล้วไม่รู้จะไปไหนเลยอ่ะราชบุรีมีที่เที่ยวเยอะนี่พี่ก็ไม่รู้จะไปไหนเนี่ยนั่งคิดอยู่ไปไหนดีเออนี่แป๊บได้ครับพี่เดี๋ยวเจอกันครับอกหักแถวประชาชื่นไม่มีใครอกหักไม่มีครับเฮ้ยน้องดีมไปยังน้องดีมไปยังพี่ชวนน้องดีมไลฟ์ดีกว่ามาราชบุรีไงโหเที่ยวอะไรอ่ะราชบุรีแคมปิ้งเหรอเปลี่ยนผ้าเบรกไปไหมครับผ้าเบรกเล่นกูแล้วเล่นผมอีกแล้วนี่ผมชวนน้องสาวผมไลฟ์ดีกว่าน้องดีมว่าเปล่านี่ชวนน้องดีมว่าไลฟ์ดีกว่าแพงครับผ้าเบรกมันแพงยอดนาฬิกาขายดีไหมยังไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับอันนี้ต้องถามพี่พี่เมาครับเขาเห็นใน YouTube ยังน้องบ่าวเป็นไงบ้างเห็นอะไรอ่ะเห็น YouTube ใน YouTube คืออะไรอ่ะอ๋อได้น้องดีมได้ไว้เลยวันที่หนูสวัสดีได้น้องได้เลยที่เนยแทงอ่ะอ๋อจริงอ่ะยังไม่ดูเลยอ่ะเสียขึ้นกับน้องบ่าวครับอะไรอ่ะเสียขึ้นกับน้องปกติแคสสาวๆตัวชนเป็นน้องบ่าวไหมผมอยู่นิ่งๆครับผมยืนดูครับ นับวันจะเข้าใกล้ความเป็นบริษัทเหมือนนานแล้วนะน้องบ่าวเกินผมก็ทำมันยืนอยู่นิ่งๆแบบนั้นแหละบริษัทอะไรเนี่ย โอ้ยขอบคุณน้องดีครับขอบคุณครับน้องน้องคิวดีมนะครับถ่ายรูปเก่งมากสวัสดี180คนดูนะครับใครอยู่ใกล้ๆสวนนาภูมิลาดกระบังบางนาไปเจอพวกเราได้นะครับเจอพี่นิกกี้พี่ปอนพี่งอสแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ร้านมูสไนท์นะครับสวนนาภูมินะครับไปเจอกันได้เริ่มเล่นน่าจะขึ้นเวทีน่าจะเที่ยงคืนนะครับครับนิ่งเออมูฟ
โอ้ยไอ้เราก็พูดไม่ชัดซื้อด้วยดิอย่างนี้ก็ลำบากดิพี่เคลื่อนพักผ่อนครับพี่เคลื่อนเข้มแข็งสักวันพี่จะเข้าไปทักถ้าเจอที่เที่ยวแบบไปแล้วแบบไปดูยังสนุกโอ้สนุกครับสนุกได้พี่พี่เพียวได้เลยสนุกสนุกกันครับ enjoy กับการที่ลืมเธอไม่ไหวฉันตายก็เพราะว่าเธอไม่ใช่ฉันไงสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยพี่ไปเที่ยวไหนกันบ้างครับปีใหม่โอ้ยคนดูเยอะนะเนี่ยเขาดาวไหนน้องบ่าวยังไม่รู้เลยครับไม่มีที่ไปเลยครับยังไม่รู้เลยครับพี่เคลื่อนพี่เคลื่อนเขาดาวไหนครับอัวนาจะมาทับก็น่ากลัวนะแบบนี้น่ากลัวเราก็เดินคนละเส้นกันดีพี่เฟี้ยวเราแบบว่าเดินคนละเส้นกันเฮ้ยเดี๋ยววันที่2มั้งวันที่2มีคลิปไอ้นี่ของช่องพี่นิกกี้เขาเรียกอะไรอ่ะสรุปตอบคำถามของ FC ของพี่นิกกี้อ่ะสรุปปีนี้อะไรเงี้ยสรุปแล้วก็แผนของปีหน้าเป็นยังไงอะไรเงี้ยรอดูกันนะครับวันนี้ปั่นวิวแฟนดีกันแล้วยังครับผมปั่นเออทำไมยอดมันนิ่งเหรอยอดเท่าไหร่สองแสนหกการจีลืมเธอไม่ไหวใช่ใช่พรุ่งนี้ใช่ลงความจดจำ2023เส้นเดียวกันเลยทับลายพี่หลายทีละนายไวนายไวกว่าเยอะนั้นต้องชิงแบบว่าใครแรงกว่าไอ้แย่งชิงกันเส้นเนี้ยอย่าไปหาที่เขาดาวหาคนรักเราให้ได้ก่อนโอ้ยยังทอละมันพรุ่งนี้เขาใหญ่ใช่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้แฮปปี้บอยน่าจะมีคลิปเขาใหญ่นะครับสนุกสนุกสนุกมากไปดูกันได้นะชวนกันไปฉลองที่บ้านมินิกี้นั่งไลฟ์ไปด้วยคนดูเยอะแน่อุ้ยท่านไลฟ์ไปด้วยมันจะไม่สนุกไงใช่ปะล่ะอะไรไปด้วยมันจะไม่สนุกมันจะแบบไม่ได้โฟกัสกับการกินไงใช่ปะล่ะต้อง 300,000 กว่าแล้วเออแต่ยอดคอมเมนต์เยอะนะยอดคอมเมนต์ตั้ง 1,700 ไม่น่าค้างนะผมว่าเพราะตอนนี้ระบบมันปกติแล้วไม่น่าค้างน้ำตาลกับน้ำไม่ค้างเออไม่ค้างโอ้ยน้องดีมน้องดีมเข้า3รอบแล้วน้องดีมไลฟ์ทิ้งไว้แล้วไปฉลองไม่ได้ครับเดี๋ยวมีคนเซฟไลฟ์เดี๋ยวมีคนเซฟไลฟ์ไปลงเยอะครับไม่ได้ครับ คนเดินทางกันไม่มีเวลาเออพรุ่งนี้ปล่อยให้ไปเคาท์ดาวน์ดีกว่าเนาะไปเคาท์ดาวน์กันไปเคาท์ดาวน์กันดีกว่าครับพวกพี่นี่แอบล่อนะเนี่ยแอบล่อนะพวกพี่จะเซฟผมรู้ทันแล้วน้องเทเจ๊ยายกันเที่ยวเออแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่รู้จะไปเขาดาวไหนผมก็มานั่งไลฟ์สดแล้วก็นั่งเขาดาวไปคนเดียวเนี่ยผมคิดไว้แล้วถ้าแบบผมไม่ไปไหนอ่ะผมก็มานั่งไลฟ์สดแบบเนี้ยพอแบบห้าทุ่ม50อะไรเงี้ยผมก็ขึ้นไลน์เลยถึงบ้านกันหมดแล้วมั้งอืมเออใครกำลังเดินทางอยู่นะครับก็เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับไม่ต้องรีบนะครับน้องดีมสดไหมครับอีถามน้องดีมดิน้องดีม FC ถามว่าน้องดีมสดไหมครับดีครับน้องสวัสดีครับพี่อ้นลูกพี่น่าจะอยู่กับสาว
ไม่น่านะครับเขายังถามผมเลยว่าเขาถามผมอยู่เนี่ยว่าเขาดาวไหนพอผมตอบกลับเขาก็ไม่ตอบกลับผม บาขี่มอไซค์ไปดูไฟสีราดดำเฮ้ยผมไปมาแล้วพี่เพียวผมแอบไปมาแล้วก็วันนั้นเนี่ยวันนั้นผมไปดูคอนเสิร์ตเจนนี่เสร็จแล้วก็ขี่รถไปเที่ยวแถวลาดดำเนินสักนั่นแหละลาดดำเนินสนามหลวงอ่ะผมไปมาแล้วผมไปดูเจนนี่เสร็จตีเท่าไหร่วะตีสองแล้วเบื่อไม่รู้จะทำอะไรดีเงาด้วยขับรถวนลาดพร้าวออกรัชโยออกสะพานพระรามเจ็ดแล้วก็ออกไอ้นี่ปิ่นเกล้าแล้วก็สนามหลวงผมไปมาหมดลูกพี่หลอกถามน้องบ่าวไม่ต้องรอหรอกผมก็บอกอยู่ดีเพราะผมไม่รู้จะไปไหนอยู่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้นี่น้องไอ้นี่นี่น้องเตยนี่สวดมนต์สนามหลวงไม่ต้องเข้าผับหรอกไม่รู้ปีนี้จะมีใครไม่น่าจะเข้าผับหรอกเข้าประชาชื่นอ่ะประชาชื่นอ่ะผมเลี้ยวซ้ายครับผมเลี้ยวซ้ายเลี่ยงประชาชื่นนิดนึงผมเลี่ยงประชาชื่นนิดนึงเบี่ยงแบบออกตอปูนอะไรเงี้ยเบี่ยงออกตอปูนงั้นก็ไปรับสาที่สนามหลวงละกันหรือวงเวียนที่2ไม่ได้รถติดครับแต่ว่าทางมันขาดทางผ่านมันขาดไปนิดนึงน้องดีมคือใครน้องบ่าวน้องดีมคือน้องที่ไอ้นี่ถ่ายรูปเก่งมากผมติดตามมานานแล้วใน TikTok เอ้ยใน IG ตอนแรกติดตามใน IG แล้วก็เห็นโพสต์นานอะไรเงี้ยก็ชอบว่ะน้องมันถ่ายรูปสวยน้องมันก็ทำเกี่ยวกับไอ้นี่แหละโปรดักชั่นอะไรเงี้ยอ๋อเฮ้ยจริงอย่าแซวทางมันขาดผ่านไม่ได้ผมก็เลยเลี่ยงเบี่ยงนิดนึงน้องบ่าวเน้นตัวเล็กๆคืออะไรครับเนี่ยอะไรครับตัวเล็กๆผมรู้นะพี่คิดอะไรอยู่ผมรู้นะพี่ก็ผมดูนะอย่าแซวตรงนี้ดิน้องมันอยู่เอ้ยน้องมันไม่อยู่แล้วนี่โอเคแซวได้ครับน้องไม่อยู่แล้วครับ เขาเรียกว่าอะไรวะตัวเล็กพกพาง่ายใช่ปะตัวเล็กพกพาง่าย ก็ว่าไปจะบอกว่าตัวเล็กๆว่าไปพี่ว่าไปเฮ้ยอีละไลค์ก่อนหน้านู้นก็แซวจนแบบผมต้องเอาขึ้นไลค์พอผมเอาขึ้นไลค์ก็เฮ้ยเศร้านะชีวิตคนเราไม่เศร้านะครับถึงจะไม่มีแฟนแต่ก็สดเหมือนกันใช่ครับพี่กบเขียวครับถ้าแนวแบบพลอยทรายสูงๆไม่ค่อยผ่านไม่ใช่ทางไงดิทรงผมที่จัดเสียทรงอ่ะนะไม่มีใครเสียทรงไม่มีน้องบ่าวอาการนอนไม่มีอาการอะไรอะไรอ่ะพี่เพียวอะไรเนี่ยหรือชอบแบบไหนพูดมาอย่ารู้สเปคแบบนั่นแหละตัวเล็กๆนั่นแหละตัวเล็กๆเอาตัวเล็กๆพอเรือบ่าวเลยไม่เอาทุกวันนี้มันทักมาหาผมยังอะไรวะเนยทักมาแล้วแบบเป็น 4-5 ข้อความแล้วผมใจเย็นค่อยๆพิมพ์มันพิมพ์แบบรัวเร
ไม่เอาไอเนยไอเนยมันในนี่เยอะเขาเรียกหนุ่มๆเยอะเยอะมากกว่าไอเนยอ่ะนินนินน้องสูงปะนินนินเหรอสูงนะน้องนินนินสูงนะก็สูงกว่าโกลันสักเท่าไหร่วะผมบอกไม่ถูกอ่ะเออแต่สูงกว่าโกลันอ่ะพลอยไงเออเออเออประมาณนั้นแหละแบบตัวเล็กพกพาง่ายไม่มาไม่มาไม่มาหรอกผมนั่งดูอยู่ไม่มาหรอกพี่วันนี้160คนดูนะครับเออเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยววันหน้าชวนน้องดีมไลฟ์ดีกว่าน้องจริงๆอันนี้น้องจริงๆว่าอันนี้น้องมันถ่ายรูปเก่งผมก็เลยแบบติดตามไอ้น้องมันก็ติดตามผมตอนไอ้นี่ไงผมไปฝึกงาน FPD ไงมั้งใช่ป่าวะใช่แหละเฮ้ อาการสังหัสอาการสังหัสน่าจะแอมบูเลนแหละเราคุยเรื่องอื่นกันไหมครับเราคุยเรื่องอื่นกันไหมครับใครอยู่ใกล้ๆสวนอุณหภูมินะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านไอ้นี่นะครับมูดไนตัวอุณหภูมินะครับไปอยู่ใกล้ๆนะครับเออตัวเล็กๆแบบพกพาง่ายใช่ป่ะล่ะแล้วสเปคพี่เพียวแบบไหนครับพี่เพียว น้องแอมหายไปเลยเอาไปจริงด้วยไม่ได้หายดีกว่าแต่บ่ายไปกี่โมงเดี๋ยว3 ทุ่มครับ3 ทุ่มไปครับสวัสดีพี่จี16ครับสวัสดีครับพี่จี16บ่ายตาเศร้านะนอนน้อยนอนน้อยผมนอนน้อยผมนอนน้อยสวัสดีครับพี่จีบอกพี่โสดลูก2ไม่มีสเปคหาแคสแบบไหนครับอุ๊ยสบายแล้วชีวิตนี้อุ๊ยสบายแล้วพี่เพียวผู้ชายก็มีแค่นี้แหละลูกของผู้ชายก็มีแค่นี้แหละไลฟ์สดด้วยนะได้ครับแต่ว่าถ้าไลฟ์ในแฮปปี้บอยผมเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยพี่ไอไปด้วยนี่เดี๋ยวขอโทรศัพท์พี่ไอดีกว่าแต่ผมก็เป็นแอดมินอยู่ว่าแต่ว่ามันอยู่ใน iPad ไงผมไม่อยากเอา iPad ไปเพราะเดี๋ยวมันจะเต้นลำบากเข้าใจป่ะถ้าเอา iPad ไปด้วยมันใหญ่แต่ถ้าพี่ไอไม่ไปผมก็น่าจะไลฟ์ในช่องผมอ่ะเพราะว่าไม่มีนี่ส่วนนี้ส่งผมเรียบเป๊ะยังไม่อาบน้ำเลยเมื่อกี้ไปปั่นจักรยานมา20กิโลถึงบ่อทับลายกันเต็มๆนายไปทีไรแทบต้องยกกอง ไม่หรอกบางครั้งก็ไม่ไอ้นี่ไงถ้าชูดอแดบางครั้งก็แบบอยู่นิ่งๆครับชูดอแดมีสาวๆไปไหมไม่มีครับไม่มีชุดออเดร้านดีมากเลยผมชอบมากชุดออเดชุดออเดเลยช่องลำบากดีแล้วเพราะว่าแฮปปี้บอยผมไม่มีอันนี้ละถ้าจะเข้าใหม่อ่ะผมไม่มีสวัสดีครับสวัสดี160น่าจะประมาณ5 ทุ่มเฮ้ยเที่ยงคืนขึ้นเวทีแต่5ทุ่มอ่ะพวกผมไปกันสวัสดีครับฝากติดตามหน่อยนะครับถึงแม้ปีใหม่ปีนี้เราจะไม่ถึง 20,000 นะครับแต่ก็ได้เยอะนะครับเฮ้ยพี่เพียววันไหนเจอกันพี่ทักก็ได้ครับเผื่อจะได้รู้จักว่าคนไหนไปเอ็มเจอทับไปทีจะเข้าสาวเดินเข้าไปกองนายซะก่อน
เงินร้านเขาจะมีไรปะหรือไม่มีก็นึงนะเช็คให้เดี๋ยวเช็คให้คือนี่ก็คือไม่มีนี่ไม่มีนี่เขาเก็บบรรยากาศเฉยๆเขาไม่มีไรถ้าไรมันในนี่มันแบบไม่ได้ลูกค้ากินเหล้ารอดูนายร้องเพลงเดี๋ยวมาไลฟ์ให้สักแป๊บนึงถ้าผมสายตาไม่เอียงก่อนสวัสดีครับสวัสดี140คนดูแล้วนี่เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงผมลงไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงผมลงไปอาบน้ำแล้วเพราะนัดพี่วริศนัดไว้นายน้อยไปร้องเพลงวันไหนมูสไนช์ต้องบอกส่งอะไรไม่รู้อะไปเนี่ยปัดเป๋จะเหลืออะไรนะปัดเป๋ยังโดนเทแล้วแสกกลางจะเหลืออะไรมูสไนช์ร้องเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนขึ้นเวทีน่าจะเที่ยงคืนอยู่แถวสุวรรณภูมิครับลองเซิร์ชดูนะครับลองเซิร์ชดูอยู่หลังไอ้นี่เลยสนามบินสุวรรณภูมิมาเจอกันได้ครับมาเจอกันได้หรือว่ามาถ่ายรูปมากินกันอะไรเงี้ยปีใหม่ปีนี้สวัสดีครับ115เอ้ยเชลซีเตะปะรู้สึกว่าเชลซีเตะก่อนลองไลฟ์ไหมถ้าผมสะดวกเดี๋ยวผมไลฟ์ให้ดูนะถ้าผมสะดวกเดี๋ยวผมไลฟ์ให้ดูครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันชอบร้อนไงพอร้อนเสร็จปุ๊บแฮงแบบเครื่องแฮงเลยมันก็ค้างตัวสับจะระเบิดอ่ะไล่ทีละครั้งเลยว่าแต่ผมไม่รอเลยยังไม่ตัดเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามเลยว่าตอนที่สาวไปถามแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้อ่านวันที่สาวไปไลฟ์สดไอ้ครั้งแรกครับเป็นไงบ้างครับขอฟีดแบคหน่อยครับเดี๋ยวเผื่อแบบได้บอกได้อะไรเงี้ยขอฟีดแบคหน่อยว่าเป็นไงบ้างแล้วก็ฝากซัพพอร์ตสาวๆที่ไปไลฟ์ขายนาฬิกาด้วยนะครับเป็นไงบ้างขอคอมเมนต์มาอีกรอบนึงก็ได้ครับสวัสดีครับสนุกดีน้องเก่งน้องเก่งผมไม่ได้ดูเว้ยเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์อยู่ตอนนั้นอะแต่มีพี่ FC ส่งมายังไม่ได้ดูเบยจะไปดูย้อนหลังเก่งทุกคนบอกนายอยากไปเที่ยวขึ้นมาเลยอะไรนะเบยอ๋อแก้วช้างดีเลยน้องพลอยมีลูกอ้อนจริงเหรอพลอยอ้อนอีกแล้วเหรอพลอยอ้อนอีกแล้วเหรอน้องๆไลฟ์ดีครับผมดีต้องใช้เวลาในการละเอียดเยอะหลายย่อใช่เดี๋ยวพวกความจำเรื่องยี่ห้อเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรเงี้ยต้องให้ใช้เวลาหน่อยตามสาวมาพร้อมแย่งกันพูดต้องมาวันละคนไม่วันที่ผ่านมาก็คือเป็นวันที่นัดคุยกันแล้วก็แบบดูว่ารูปแบบการทำงานอะเป็นยังไงมันก็เลยต้องมา3คนเพราะว่าถ้ามาสอนวันละคนมันก็เสียเวลาแต่ว่าวันไลฟ์จริงๆอะก็คือมาทีละคนนะครับดูตอนอยู่บนรถตู้มาทีละคนดีกว่าแต่เห็นคร่าวๆว่า3สาวเคมีเข้ากันโอ้ยเขาสนิทกันครับ3สาวอะรอบหน้ามาทีละคนใช่เดี๋ยวรอบหน้ามาทีละคนครับต้องมาเป็นคู่เดี๋ยวจะได้ช่วยกันอันนี้มันต้องไงนี่มันต้องรอเดี๋ยวพี่เมาจะจัดคิวเป็นยังไงต้องรอพี่เมาน้องพลอยเขาจุ๊บหน้าจอแบบบ่อยผมไม่แน่ใจเรื่องกดจะผิดไหมจุ๊บหน้าจอนี่คือหน้าจอไลฟ์ปะหรือว่าหน้าจอไลน์ใช่ปะ
ไม่น่านะน่าจะอะไรไม่น่านะเพราะผมเห็นแบบพวกเต้นพวกอะไรเงี้ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะรายการโอมาช้อปปิ้งกันเลยน่าจะอะไรมันไม่น่าจะเป็นอะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะ18บวกหรือว่าอนาจารไม่ได้เชิงสู้สาวจุกกล้องหลังฮะไม่ผิดกฎนะผมว่าที่ผมอ่านมานะไม่น่าผิดกฎเคยไปอ่านอยู่แต่ถ้าแบบชาชมพู่อ่ะไม่ได้เลยวันนั้นไลฟ์อยู่ปุ๊บแล้วชมพู่ใส่ชุดอะไรเนี่ยสักอย่างนึงใส่ชุดอะไรสักอย่างหนึ่งปุ๊บตอนจังหวะจะชมพู่ก้มไหมแล้วมันเตือนไลฟ์ผมเลยน่าจะวันนั้นแหละน่าจะวันนั้นแหละวันนั้นแหละวันที่ผมไปเมืองทองอ่ะวันนั้นแหละโอ้ไลฟ์โดนแจ้งเลยอ่ะแบบนี้เขาจะไลฟ์ชนการเปล่าเดี๋ยวเขาน่าจะมีแบ่งเวลากันครับพี่ผมไม่แน่ใจกันแน่ใจเหมือนกันครับชุดใหญ่เยอะมากไม่ชาชมเขาชอบแนวนี้ไงเพราะว่าก่อนจะเจอกันเขาก็แบบเป็นแนวนี้มาตลอดไงแต่ว่าดีนะผมว่าเป็นเอกลักษณ์ไงคิดว่าชาซีมันมีเกี้ยวจะได้แค่ไหมโอ้ไม่ทำหรอกพี่ไม่ทำหรอกเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาจะทำแบบรายการจริงจังแบบบริษัทแบบเป็นรูปเป็นแบบเป็นร่างมากยิ่งขึ้นเป็นรูปร่างเป็นรูปเป็นแบบอะไรเนี่ยวันนั้นเข้าไปถ่ายชุดวันนั้นชาชมมีงานไงใช่สั่นเลยวันนั้นสนุกมากไลฟ์วันนี้พลอยอ้อนเก่งชาชมคิโนดีสุดได้ครับเดี๋ยวฝากพี่ๆซัพพอร์ตพวกเขาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงแรกๆอ่ะอาจจะแบบมีดูแข็งมีดูแบบไม่ค่อยเป็นมืออาชีพนิดนึงเพราะว่าสาวๆต้องใช้เวลาการปรับตัวเนาะไม่เขาคือง่ายๆเป็นการทำครั้งแรกอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าจำเรื่องข้อมูลเรื่องรายละเอียดอะไรเนี้ยมันจำยากให้ผมก็จำไม่ได้หรอกมาทำอะไรนะคนนายกครับไปเที่ยวขี่รถเล่นเมื่อวานจีนวยสับขาสตาร์ไลน์สับขาอะไรอ่ะมีสับขาอะไรอ่ะเขาสับขาอะไรอ่ะไปชอบอ่ะแวะไทยไปหาน้องจะอ๋อได้เดี๋ยวผมต้องไปดูอ่ะไปกับใครน้องว่าไปคนเดียวครับเมื่อวานไปคนเดียวน้องใส่ขาสั้นไปหน่อยมีซับหน่อยอยู่แล้วผมเข้าใจแล้วเข้าใจความหมายแล้วได้เดี๋ยวผมไอ้นี่ถ้าเจอเดี๋ยวผมบอกเผื่อแบบไอ้นี่แนะนำเฮ้ยขอบคุณหัวใจครับผมหัวใจนะครับตรงผมน้องบ่าจับจังเมื่อก่อนอ่ะผมเคยไว้ตรงนี้แล้วแต่ว่าไม่รู้อ่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้เข้ากับหน้าใช่ปะมันเข้ากับหน้าผมปะอันเนยมาว่าจะไลฟ์อันเนยมาไปนครนายกเจอรันไหมน้องหินเล่นน้ำน้องรันนั่งเรือผักไม่รู้อะแต่ผมกลับก่อนเพราะกลัวมืดนะอยากกินก๋วยเตี๋ยวไหวไหมแต่ถ้าถ่ายจริงคงไม่โป๊แล้วมันไกลกล้องใช่ลองทรงสั้นๆเลยครับคล้ายๆทหารผมว่าเข้าตอนผมเคยรอมาไอ้นี่แหละอ๋อใช่ใช่
เขามาดูงานในไม่คิดว่าแบบจะมาไลฟ์ต่อเพราะว่าเดี๋ยวมีงานรีวิว1ตัวแล้วก็ไปดื่มกันมาดิเอ้ยผมชวนชวนเนยอยู่ชวนเนยไม่ได้ไม่ไหวครับนะโอ้โหไม่เชื่อครับมาขอเอาได้นะน้องบ่าวทำหนึ่งตากล้องหรือตัดต่อเป็นตากล้องครับเป็นตากล้องแต่ว่าตัดต่อก็ตัดได้แต่ว่าเป็นตากล้องดีกว่าเนยที่ไม่เชื่อว่ะเนยได้เป็นหรือเปล่าเนยโนซีน่ะอะไรมาถึงโนซีอะไรเอาจริงในบอกว่าไข้แล้วไม่เปิดกล้องอ่ะไข้จริงไข้หนักมากเปิดกล้องเหรอไม่ไหวค่ะไม่เปิดค่ะเอ้าไม่ได้แต่งหน้าก็บอกมันไม่แต่งหน้าแต่หน้าเหี้ยมากโซมมากพี่เห็นแบบไข้ฮะเฮ้ยทุกคนปั่นวิวให้ด้วยถ้าเกิดวันนั้นน่ะอยู่อะไรวะเจอเลยเนยโนสีอ่ะวิวอะไรวะไม่พูดไปงั้นน่ะไข้ที่โชว์หรือเปล่าไม่ใช่พี่เบียร์ไม่ต้องเลยว่าเนยเยอะเออใส่บิเตอร์ดิหน้าไม่แต่งก็ไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่ะเนี่ยจาบน้ำนนแล้วเนี่ยจริงอ่ะใช่อยู่ไหนอยู่บ้านนี้บ้านที่ไหนดีที่ไม่บอกมีบ้านหลายหลังนะทำไมต้องใส่เสื้อเบสบอลอ่ะเอ้าทำไมอ่ะอยู่เป็นนะนั่นทรงผมปาดข้างด้วยวันเนี้ยโอ้โหเป็นไงพี่เท่ทาแว็กไหมเนี่ยทาแว็กแวววับไหมเป็นไงพี่เท่ปะแต่พี่เท่ไม่เท่าคนนั้นหรอกคนนั้นก็ปาดเป๋นี่ไม่ค่ะพูดเยอะค่ะเดี๋ยวหลุดค่ะใช่ปะคนนั้นก็แหวกข้างนี่ไม่ FC บอกว่าให้พี่จิ้งกับเนยแต่ว่าพี่รู้ความหลังของเนยหมดเลยอ่ะจิ้งกันไงวะเมเฮ้ยทำเหมือนเนยจิ้งไม่ลงค่ะขอลองนะจิ้งแต่ว่าพี่เพิ่งยิงประตูเข้าไปอ่ะเนยหรอแล้วยังไงเท่เหรอเท่ปะก็เท่นะอ๋อเขาบอกว่าเอาไอ้เนยออกไปเอาพลอยขึ้นมาได้ได้ได้นอนได้แล้วมั้งคะพลอยก็ไม่ว่างมาไลฟ์กับพี่หินหรอกทุกวันน่ะมีแค่เนยนี่แหละได้ว่างอ่ะเออคนอื่นก็มีอะไรทำไงทุกคนไปอ้อนวอนพี่นิกกี้หน่อยนะบอกว่าเนยโนสีนะยินแค่นี้แหละจ้าน้ำแล้วไปเขาดาวใครไม่ได้เขาดาวใครเลยเนี่ยนอนอยู่บ้านเนี่ยว่าจะไปสวดมนต์ไม่ไปอ่ะไม่ไปจริงอ่ะแล้วเขาไม่ชวนอ่ะไม่คนไหนไม่รู้อย่ามาพูดเยอะคนไหนอ่ะคนไหนด้วยคนไหนด้วยเนยเหนื่อยมากนะแล้วเขาไม่ชวนเลยถามจริงถามจริงไม่รู้เบื่อความรักตอนเนี้ยเบื่อด้วยเหรอเออมีพี่ดิกกี้คนเดียวบอกพี่ดิกกี้หน่อยโอ้แล้วทำไงอ่ะทีนี้แล้วเขาไปเข้าด้านไหนพูดเยอะเดี๋ยวหลุดแค่นี้เลยว้าวไปเป็นไงผมรู้ทุกอย่างไว้เลยอ่ะเออเมื่อวานเป็นไงถึงสาริกาไหมคนเยอะมากสาริกาไปถึงแต่ว่าเห็นคนเยอะไงแล้วแบบกลับดีกว่าวันนี้นิกกี้เล่นคอนเสิร์ตใช่เดี๋ยวผมไปเนี่ยผมจะลงไลฟ์แล้วเนี่ยแบบน้ำไหมเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับรอติดตามนะครับใครอยากดูพี่นิกกี้ไลฟ์สดนะครับก็ฝากติดตามไว้นะครับเดี๋ยวรอดูน่าจะเที่ยงคืนนิดมั้งแต่ขึ้นเวทีเที่ยงคืนน้องบ่าวโอ้ยังมีร้านนี้คนเยอะด้วยจริงเหรอโอ้ประมาณเทป2เทปมั้งได้จะได้รอดูสาสาไปมั้ยไม่มีดูที่ไหนเนี่ยดูในไลฟ์ผมเนี่ยอ๋อดูวิกกี้อ่ะดูที่ร้านไอ้นี่มุดไหนสุวรรณภูมิ
ปเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปเจอพี่โอริสเจอกันครับพี่170คนดูครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับใครไม่ติดตามเอ้ย2เอ้ยขอ 10,000 ไลค์ก่อนขอ 10,000 ไลค์ก่อนลงดีกว่าเออนี่ร้านนี้ร้านนี้นะผมกล่าวให้อ่ะปรับมูลให้อ่ะนี่ร้านนี้นะครับนู่นในส่วนนะภูมิขอสัก 10,000 หน่อยไม่ถึง 10,000 หลายวันแล้วขอ 10,000 หน่อย 10,000 ยอดไลค์นะครับกดหัวใจสัก 10,000 หน่อยครับอุ๊ยไม่ขึ้นเลยอ่ะกดให้ตัวเองได้ปะไปอุ๊ยกดให้ตัวเองได้ปะมันจะดังปะผมขอหน้าจอให้ตัวเองนะเนี่ยช่วยเคาะหน่อยครับพี่ช่วยเคาะหน่อยใกล้แล้วคิวรถตู้เอาหน่อยไหนยังไม่รู้คิวเลยครับยังไม่มีคิวเลยครับเดินทางหมดไปครับได้ครับพี่ได้ครับโอเค 10,000 แล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับผมลงไลน์แล้วครับ